ด้วยการสานต่อนโยบายบัตรประชารัฐโดยเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนวันนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัสถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทบัตรประชารัฐบัตรลงตัวบัตรประชารัฐคือบัตรลงตัว700บาทต่อเดือนเดือนละ 1,000 บาท700บาทต่อเดือนถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทอย่าทอดทิ้งผมนะอย่าทอดทิ้งผมนะทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อคือประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับหลายคนอาจจะมองไม่เห็นหลายคนก็คิดว่าไม่สำเร็จหรอกนะแต่ผมอยู่มาหลายปีเนี่ยมันสำเร็จมาแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพิจารณาแต่ไอ้700เนี่ยมันจะเพิ่มสัก 2,000 ดีไหมล่ะจะเพิ่มให้จริงๆนะอันนี้นะเป็นเรื่องที่จะทำต่อให้ตอนนี้มาตรการคนละครึ่งก็ประชาชนก็โอเคนะโครงการเราเที่ยวในกันอะไรพวกนี้รู้สึกประชาชนก็แฮปปี้อยู่ก็เดี๋ยวปรับปรุงอีกการดูแลผู้สูงอายุนะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำให้เท่ากันทั้งหมดพันกันเลยดีไหม อย่าทอดทิ้งผมนะเพราะโคราชนี่เป็นบ้านเกิดของผมยืนยันผมเกิดที่นี่แน่นอนจะบอกผมเกิดที่ไหนผมไม่ทราบอะแต่ผมเกิดที่นี่ผมเกิดในค่ายในค่ายสวนรีเนี่ยตำบลโพกลางนี่แหละใช่ไหมอำเภอเมืองเนี่ยนะแล้วก็คุณแม่ผมเป็นคนชัยภูมินะเพราะนั้นก็เลือดอีสานก็เต็มตัวผมนั่นแหละนะยังไงก็ตามก็อยู่ในกายของผมมาตลอดเวลาแล้วคนอีสานนี่เป็นไงคนอีสานนี่เป็นไงขยันขันแข็งอดทนผมก็ได้เลือดอีสานนี่แหละนะที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้นายกก็พยายามผมไม่ใช่นายกแล้วนะผมก็อยากทำให้ดีที่สุดไม่เสียชื่อคนอีสานอันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มารับผมวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมและก็คณะของพวกเราพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนได้มีกำลังใจในการที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับผมเกิดที่นี่แล้วผมย้ายไปลพบุรีแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพนะจ๊ะแล้วก็เป็นทหารนะไม่ว่าอยู่ไหนก็ตามผมก็ยังคงความเป็นลูกอีสานหลานยาโมเสมอมายอมรับผมหรือเปล่ายอมรับผมมือด้วยอย่าทอดทิ้งผมนะลูกอีสานนะอะไรทำอะไรนะสามทอคืออะไรทำแล้วเห็นอยู่ว่าทำอะไรแล้ว ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อทำแล้วที่เสร็จแล้วเห็นแล้วทำอยู่ที่กำลังทำอยู่อาจจะยังไม่เสร็จก็ทำอยู่ให้เสร็จนะและทำต่อคือต่อยึดโยงต่างๆเหล่านี้ที่เราสร้างเมนๆไว้แล้วเนี่ยเส้นทางหลักไว้แล้วเส้นทางรถไฟรถยนต์อะไรก็ได้ต้องเชื่อมตรงนี้มานะไปยังทุกพื้นที่อื่นให้มันเกิดฟีดเดอร์เขาเรียกฟีดเดอร์ที่จะป้อนคนป้อนทางป้อนรถเข้ามาเส้นทางสายหลักคือไม่ใช่ระดมเงินสายหลักอย่างเดียวนั่นคือปัญหาของเราเรื่องการขนส่งสินค้าการจราจรการเดินทางแล้วแต่เราต้องทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดระบบโครงสร้างพื้นฐานของเรานะครับนะนี่คือประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับหลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็ต้องเริ่มทำผมรู้ว่ามันยากงานเหล่านี้มันยากนะใช้เงินเยอะใช้เวลานานหลายคนก็คิดว่าไม่สำเร็จหรอกนะแต่ผมอยู่มาหลายปีเนี่ยมันสำเร็จมาแล้วหลายอย่างที่สำเร็จหลายอย่างก็อาจจะยังไม่สำเร็จดีนักหลายอย่างก็ต้องแก้ไขนะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพื้นที่ของเราทั้งอีสานทั้งภาคนะเพื่อลูกหลานคนไทยต่อไปนะครับเราต้องไปถูกเกษตรทันสมัยไหมเราต้องเป็นเกษตรที่รักโลกไหมโลกร้อนแล้วก็วันหน้าเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าถ้าเราไม่ปรับปรุงผลิตผลการเกษตรของเราให้เป็นเรียกอะไรบ้างเรียกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพิจารณาแต่ไอ้700เนี่ยมันจะเพิ่มสัก 2,000 ดีไหมล่ะเนาะนะอันนี้ผมพูดได้เพราะผมรู้ว่างบประมาณจะต้องทำยังไงจะต้องบริหารยังไงนะว่ามันเป็นไปได้ไหมนะมันก็จะได้มากขึ้นนะอยากจะเพิ่มให้จริงๆนะอันนี้นะเป็นเรื่องที่จะทำต่อให้ตอนนี้อีกเรื่องคือการตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตรราคาข้าวราคายางราคามันอะไรแล้วแต่ไม่งั้นมันประกันราคาอย่างเดียวมันไปหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะจ๊ะ
ต้องหาวิธีมีทางลดต้นทุนค่าปุ๋ยเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆผลิตให้ปริมาณจำนวนมากขึ้นต่อไร่ในทำนองเนี่ยเรื่องโครงการคนละครึ่งมาตรการคนละครึ่งก็ประชาชนก็โอเคนะโครงการเราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกเนี้ยรู้สึกประชาชนก็แฮปปี้อยู่ก็เดี๋ยวปรับปรุงอีกนะครับกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตรทำไงจะมีรายได้ขายข้าวได้ราคาได้เงินมาเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่รากแก้วเขาเรียกฐานรากฐานรากคือทำว่าฐานนี่คือเราเนี่ยเป็นกลุ่มประชาชนที่สำคัญที่สุดในประเทศในวันนี้เพราะเศรษฐกิจฐานรากมันกว้างมันไกลคนเยอะนะถ้าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเราเนี่ยด้วยวิธีการที่เราจะทำกันต่อหรือทำมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นแล้วเราเศรษฐกิจเรานี่แหละจะพยุงประเทศของเราขึ้นมานะข้างบนก็เรื่องของเขาก็ทำของเขาเสียภาษีอะไรก็ว่าไปข้างล่างก็ขึ้นมายกอัพเกรดไปเรื่อยทั้งหมดนี่คือประเทศไทยนะเราคือฐานรากเหมือนสร้างบ้านน่ะถ้าฐานรากไม่แข็งแรงเสาไม่แข็งแรงฐานไม่แข็งแรงต่อหม้อไม่แข็งมันพังไหมล่ะมันพังหมดอ่ะใช่ไหมจะบอกไอ้ยอดๆเนี่ยคือสวยงามไม่ได้ข้างล่างต้องแน่นหนาพวกเราต้องแน่นหนาเรื่องบัตรสวัสดิการพลัสเรามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมมาบัตรอะไรนะเอาชื่อบัตรลงตัวขอบคุณจะพยายามทำให้ดีขึ้นวันนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัสถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทนะเราจะต้องหางบประมาณนะผมจะทำอะไรก็ตามผมก็บอกส.ส.ทุกคนว่าต้องดูงบประมาณที่เรามีอยู่แล้วต้องหารายได้มามากคือเพื่อดูแลพวกเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดแล้วไม่รับผิดชอบมันลำบากใช้เงินเยอะนะมันมีปัญหาต้องอื่นอีกด้วยเรื่องทุนในการเรียนวิชาชีพนะอำเภอละร้อยทุนระบบหมอ24ชั่วโมงมีการปรึกษาหมอผ่านระบบแพทย์ทางไกลนะครับวันนี้ก็ทำไปหลายพื้นที่แล้วนะนี่คือนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานะก็ผมก็เกี่ยวข้องอยู่ด้วยตรงนั้นนะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะก็ได้อนุมัติเต็มในการไปอย่างต่อเนื่องการดูแลผู้สูงอายุนะวันนี้เราทำเป็นขั้นบันไดใช่ไหม60เดือนละ600 70ได้700 80ได้800ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำให้เท่ากันทั้งหมด1,000เลยดีไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวไปจัดระเบียบอีกทีนะในเรื่องของงบประมาณให้ได้มันจะได้หมดเรื่องหมดราวแยกแยะปวดหัวนะแล้วก็จัดให้มีศูนย์เขาเรียกศูนย์สถานการณ์มีการพบปะมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเราต้องดูแลซึ่งกันและกัน